ดูบทความอันนี้ต่อนะครับเหมือนคราวที่แล้วเราจะอยู่แถวแถวนี้มั้งนะใช่ไหมอ๋อจำไม่ได้แล้วอ่ะอืมเดี๋ยวนะมีแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะทวนนิดหน่อยนะครับตรงนี้บอกว่าตัวอนุภาคที่เป็นแอโรโซลที่ขนาดเท่านี้นะครับสามารถคล้ายๆว่าสามารถแพร่ไปได้ไกลกว่า2เมตรซึ่งเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาระยะห่างใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถถูกพัดพาไปโดยด้วยกระแสอากาศภายในอาคารนะครับซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น long range transport นะครับก็คือการแพร่เชื้อระยะไกลนะครับทีนี้นอกเหนือจากคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการล้างมือใช่ไหมครับการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วก็การรักษาระยะห่างแนวทางของ CDC เนี่ยซึ่งเขามุ่งที่จะจำกัดการแพร่กระจายของโควิดในพื้นที่ภายในอาคารนะครับก็แนะนำสิ่งเหล่านี้นะครับอันแรกคือให้ใส่หน้ากากนะครับให้ใส่หน้ากากคราวที่แล้วเราพูดผิดเนี่ยคือครับหน้ากากที่แนะนำให้ใส่เนี่ย CDC ไม่รวมนะครับไม่รวมหน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์exclude แปลว่าไม่รวมหน้ากากทางการแพทย์นะครับไม่รวมเครื่องช่วยหายใจเอ้ย respirator อันนี้น่าจะเป็นในแบบที่เป็นครอบปากครอบจมูกอะไอตัวเครื่องหายใจแบบนั้นนะครับเป็นหน้ากากที่แบบครอบปากจมูกอันนั้นนะครับแล้วก็ไม่รวมพวกอุปกรณ์ที่จัดว่าเป็น PPE ทางการแพทย์นะครับอันนี้คือส่วนบุคคลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอากาศระบายในอีกเรื่องนึงที่ CDC แนะนำก็คือให้ระบายอากาศภายในอาคารนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็คือรวมไปถึงการเพิ่มอัตราการไหลของลมจ่ายนะครับแล้วก็การเพิ่มอัตราการนำอากาศภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็ให้ทำ purging หรือทำ flushing ใช่ไหมก่อนและหลังการที่มีคนเข้ามาทำงานในพื้นที่นะครับนี่เราโอเคก็เขาบอกว่าในตอนแรกของอันนี้นะครับก็จะพูดถึงหน้ากากผ้านะครับที่ป้องกันได้กลางๆนะครับเป็น modest protection นะครับป้องกันได้แบบกลางๆนะครับป้องกันอะไรป้องกันตัวนี้นะครับป้องกันตัวอนุภาคที่มันล่องลอยในอากาศนะครับนะได้แบบกลางๆนะครับได้พอใช้ได้อะนะโมเดสนี่คือโดยดูข้อมูลพื้นฐานมาจากการวัดนะการสำรวจภาคสนามนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการกรองนะครับของหน้ากากหลายๆชนิดนะครับแล้วก็พูดถึงความสำคัญของ proper fit ก็คือประมาณว่าหน้ากากมันจะต้องกระชับด้วยอ่ะถูกไหมก็เรื่องมันก็มีความสำคัญด้วยว่าหน้ากากมันจะต้องกระชับ
นะครับแล้วก็ผู้เขียนนะครับเรานี่ก็คือผู้เขียนใช่ไหมผู้เขียนก็บอกว่าไอ้การที่เราเพิ่มอัตราการระบายอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ลดโอกาสในการติดเชื้อผ่านทางแอโรโซลคือผ่านทางอนุภาคที่มันล่องลอยในอากาศได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทดสอบแบบจริงๆอ่ะคือ explicitly คือทดสอบแบบจริงๆแบบเฉพาะไอ้ paper นี้นะครับก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทดสอบจริงๆในงานอันนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่ว่าเป็นเครื่องกรองแบบ HEPA ที่เป็นแบบ portable อ่ะคือเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ได้อ่ะนะครับที่มันใช้ HEPA filter นี่นะที่เราเอามาวางในห้องเนี่ยมันก็จะให้ผลในการลดโอกาสในการติดเชื้ ถ้าเราเพิ่ม อัตราการระบายอากาศเทียบเท่ากับการที่เราเพิ่มอัตราการระบายอากาศนะครับเอ๊ะอันนี้เก็ทไหมตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าในเปเปอร์นี้จริงๆเขาไม่ได้ไปดูเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับที่ใช้ HEPA เนี่ยมันก็จะให้ผลที่คล้ายกับการที่เราเพิ่มอัตราการระบายอากาศของห้องนั่นแหละนะครับทีนี้เขาก็มาพูดถึงหัวข้อถัดไปนะครับพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของแอโรโซลนะครับในภายในห้องนะครับตรงหัวข้อตัวบางตรงนี้บอกว่าเป็นการประมาณค่าของความเป็นไปได้ในการติดเชื้อผ่านทางแอโรโซลนะครับเขาเริ่มย่อหน้าแรกเขาพูดถึงในปี1974มีโรคหัดระบาดนะครับในโรงเรียนelementary นี่มันโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถมเนาะก็มีระบาดในโรงเรียนประถมมั้งโรงเรียนประถมในนิวยอร์กนะครับแต่เป็นอัพสเตทอัพสเตทนี่เข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบเป็นชานเมืองอ่ะเป็นชานเมืองนิวยอร์กนะครับในกรณีที่เป็นตัวindex case นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนเป็นกรณีเด่นหรือเปล่าไม่รู้นะหรือกรณีที่เป็นแบบกรณีสำคัญอะไรแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยมีนักเรียน second grade นะครับเป็นนักเรียนป.2เนี่ยอันนี้ทำให้เกิดเคสติดเชื้ออีก28เคสนะครับในห้องเรียนอีก14ห้องนะครับในโรงเรียนนี่แหละในโรงเรียนประถมนี่แหละนะครับแล้วก็อีกอันนี้เข้าใจว่าเหมือนเป็นอีก2ทอดอะ two subsequent generation subsequent นี่มันคือต่อเนื่องเข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นขยายเป็นวงที่2ที่3อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นอีก2เจนนะอีก2ละลอกเนี่ยก็กลายเป็นมีติดเชื้ออีกกลายเป็นอีก60คนนะครับที่ติดเชื้อเนาะโอเคไหมแปลว่าคน1คนนะครับวงครั้งแรกคือทำให้วงที่2อ่ะมี28คนใน14ชั้นเรียนนะครับในอีก14ห้องแล้วพอกระจายไปต่อเนื่องไปอีกมันก็จะกลายเป็นมี60คนไปแล้วนะครับทีนี้ก็มีเนี่ยนักวิจัยคณะนี้นะครับไรเล่และคณะเนี่ยไอ้นี่ต้องอ่านไรลี่เนาะฝรั่งอ่านไรลี่ก็เนี่ยมีไรลี่และคณะเนี่ยก็
เข้าไปวิเคราะห์กรณีนี้นะครับแล้วก็นำเสนอนี่ครับนำเสนอโมเดลคณิตศาสตร์นะครับเพื่อทำนายความน่าจะเป็นของการติดเชื้อทางอากาศนะครับโดยดูบนพื้นฐานของลักษณะของคนนะครับเช่นอัตราการหายใจนะครับแล้วก็ไปดูที่ลักษณะของระบบปรับอากาศของอาคารนะครับเช่นอัตราการระบายอากาศนะครับมันก็แปลว่าเขาไปดูทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศนะครับก็ให้ดูสมการที่1อันนี้นะครับก็แสดงสมการเวลส์ไรลีย์นะครับที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการติดเชื้อนะครับconditional นี่แปลว่ามันน่าจะมีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่based on นี่ก็อยู่บนพื้นฐานของคนหรือผู้รับเชื้อนะครับตัว susceptible individual เนี่ยก็คืออยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ที่ว่าผู้รับเชื้อเนี่ยรับquantum dose นะครับ DQ เข้ามานะครับเพียงพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ดูไซส์บาร์คือหน้าอันนี้แถบข้างๆเนี่ยนะครับให้เห็นเขาแถบข้างๆนี่พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอนุภาคที่ล่องลอยในอากาศที่สามารถติดเชื้อได้นะครับกับสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมโดสนะครับไอตัวควอนตัมโดสเนี่ยน่าจะเป็นไอที่บอกว่าอะไรนะปริมาณเชื้อมากเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะคืออนุภาคอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจำนวนที่ติดเชื้อได้บางทีแค่10แค่ร้อยอาจจะไม่ติดอะไรเงี้ยต้องถึงขั้น 1,000 ขึ้นไปถึงจะเริ่มมีโอกาสติดได้อะไรแบบเนี้ยอันนั้นน่ะเขาน่าจะเรียกว่าเป็น1ควอนต้าเนาะแล้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าแล้วโทษควอนตัมนี่น่าจะเป็นเอกพจน์แล้วควอนต้าเนี่ยเป็นพหูพจน์นะครับเดี๋ยวพออ่านจบหัวข้อนี้เดี๋ยวค่อยมาดูว่าไซส์บาร์ตรงนี้เขียนว่าอะไรนะครับก็มาดูกราฟอันนี้ก่อนกราฟอันนี้1ลบ e ยกกำลังลบ d อันนี้นึกไม่ออกว่ากราฟจะออกมาลักษณะไหนอ่ะอันนี้นึกไม่ออกว่ากราฟจะออกมาลักษณะไหนนี้ลักษณะกราฟที่เป็น1ลบ e ยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งขอหยุดอัดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอไปไอ้นี่เลยคล้องใจเดี๋ยวไปกดใน Excel แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะผมแชร์หน้าจอ Excel ให้ดูนิดนึงถ้าลองพอดกราฟที่มันเป็นไอ้กราฟแบบเมื่อกี้นะอ๋อเป็นยกกำลังติดลบด้วยแป๊บหนึ่งผิดยกกำลังติดลบนี่กราฟมันจะเป็นทรงนี้นะครับคือขึ้นไปแล้วก็ไปถึงจุดอิ่มตัวเนาะอ่ะถ้ากลับไปที่บทความก่อนโอเคเห็นทรงของกราฟแล้วเนอะมันขึ้นไปแล้วก็อิ่มตัวนะครับเอาใหม่นะตัว P เป็นอันนี้เห็นหน้าจอบทความอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหน้า Excel ด้วยใช่ไหมครับเห็นค่ะโอเคก็ไอ้ตัว P ตัวนี้คือโอกาสในการติดเชื้อใช่ไหมส่วนตัว D นี่คือตัวเรียกว่าเป็นปริมาณเชื้อที่มากพอที่จะไม่เกิดการติดเชื้อนะครับแปลว่ามันก็จะมีจังหวะอิ่มตัวคือช่วงแรกๆพอได้รับเชื้อไปมันก็มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่พอปริมาณเชื้อมันมากเกินกว่าเ
จุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อมันก็เข้าสู่จุดอิ่มตัวไปแล้วก็คือเกือบ 100% ไปแล้วนะครับโอเคลองดูนะอันนี้เขาก็อธิบายสมการนะครับว่าตัว D นี่คือปริมาณที่มากพอที่จะให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเฉลี่ยของควอนต้าที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งเขาก็อธิบายอีกว่า infectious quanta quanta คืออะไรนะครับอันนี้ในวงเล็บนี้เขาอธิบายว่า infectious quanta ก็คือ aerosol นะครับคือไอตัวอนุภาคที่ล่องลอยในอากาศเนี่ยนะที่มันกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนะครับทั่วทั้งพื้นที่ปรับอากาศทั่วทั้งห้องเราอะนะครับแล้วก็มันแบกเอาหรือว่าเป็นพาหะของไวรัสหรือว่าตัวแบคทีเรียนะครับที่ผมก็ยังไม่เข้าใจคำว่าเพโลดอยู่ดีนะครับก็คงนั่นแหละในเซนส์มันน่าจะเป็นเชื้อโรคที่มีปริมาณหรือมีจำนวนมากพอที่จะติดเชื้อได้คราวที่แล้วที่เราไปดูการคำนวณใช่ไหมที่ว่าอะไรนะหยดดรอปเล็ต1หยดมีไวรัสเพโลดได้300ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละว่าในแอโรโซล1อนุภาคเนี่ยมันแบกไวรัสหรือแบคทีเรียไปได้กี่ตัวอะไรเงี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัว DQ ตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของควอนต้าที่ติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวพาร์ทที่2นะครับของเปเปอร์นี้เนี่ยเขาจะไปลงลึกในรายละเอียดนะครับของการใช้โมเดลWales-Reilly model เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทำนายความน่าจะเป็นของการติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะประเมินช่วงของมาตรการของการป้องกันอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้แต่ติดไว้ก่อนเพราะว่าเขาคงจะเอา Wales-Reilly model ไปทำนายอะไรบางอย่างอีกนะครับโอกาสในการป้องกันอะไรอย่างนี้นะโอกาสในการติดเชื้อกับโอกาสในการป้องกันนะครับเขาบอกว่าความสามารถในการทำนายของ Wales-Reilly model เนี่ยขึ้นอยู่กับความแม่นยำของตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายๆตัวนะครับที่ใช้ในโมเดลนะที่รายงานอยู่ตรงนี้นะครับหมายถึงในเปเปอร์นี้ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะพูดอะไรในเปเปอร์นี้แหละที่รายงานอยู่ในเปเปอร์นี้เนี่ยนะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นบทสรุปหรือบทคัดย่อของการทดลองภาคสนามนะครับที่ใช้เพื่ ที่ใช้หาว่าไอสมมติฐานที่เกี่ยวที่ใช้ในที่เกี่ยวข้องใน Wales-Reilly model เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็สมมุติว่าในห้องนั้นน่ะอากาศมันเป็นแบบ well mix model นะครับเดี๋ยวนะหัวข้อนี้เขาพูดถึงโอกาสในการติดเชื้อจากแอโรโซลตอนนี้เราก็รู้แค่ว่ามันมีสมการนี้ในการทำนายนะครับตัวนี้เป็น probability ตัวนี้เป็นปริมาณของเชื้อที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้เดี๋ยวตรงนี้ต้องดูว่าเขามีคำอธิบายละเอียดมากกว่านี้ไหมนะเนี่ยลืมไปละเปเปอร์เหมือนเปเปอร์ก่อนจะพูดตัวนี้อยู่เนาะหรือว่าในคำบรรยายของคุณประพุทธก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะควอนต้าคืออะไรแป๊บนึงนะตรงนี้เขาพูดเรื่อง experimental model โอเค
กำลังชั่งเวลาอยู่ว่าจะดูแค่ไหนหรือว่าเราจะดูตรงนี้วันนี้เราดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้ experimental setup คือชุดทดลองหรือว่าห้องทดลองเขาออกแบบกำหนดรายละเอียดไว้ยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับมาดูไซด์บาร์ตรงนี้ก่อนละกันเขาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแอโรโซลคืออนุภาคล่องลอยอากาศเนี่ยที่มันสามารถติดเชื้อได้นะครับกับตัวควอนตัมโดสก็คือปริมาณคือเดี๋ยวนะอันนึงคือปริมาณคือจำนวนของอนุภาคอีกอันนึงคือจำนวนที่มากพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับเดี๋ยวนะเรียบเรียงความคิดตัวเองก่อนนะinfectious aerosol particle ก็คืออาจจะเป็นอนุภาคที่มันแบกเชื้อโรคอยู่นะมันแครี่เชื้อโรคอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเชื้อโรคทุกตัวจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะมีพันตัวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อก็ได้ไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งหมดเนาะยังเรียบเรียงความคิดตัวเองไม่ค่อยถูกเนี่ยเดี๋ยวนะ infectious aerosol particle โอเคอันหนึ่งคือจำนวนอนุภาคที่มีเชื้อเกาะอยู่อีกอันหนึ่งคือจำนวนประมาณว่าเป็นจำนวนเชื้อโรคที่มากพอที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้เดี๋ยวลองดูคำอธิบายไปก่อนในบทความนะครับของสองคนนี้นะนาเดลกับทาวิทรนาอะไรเนี่ยนะเนี่ยน่าจะเป็นชื่อแขกนะครับอันนี้บอกว่าเขาพูดเกี่ยวกับการติดเชื้อทางอากาศนะครับแล้วก็การควบคุมการติดเชื้อที่ทดลองโดยวิลเลียมเวลส์นะครับเมื่อต้นศตวรรษที่20นะครับต้นศตวรรษที่20ก็คือ19 XX อะไรแบบนี้นะครับ19ต้นๆ นะครับเวลส์ก็ทำการทดลองที่ Harvard University นะครับแล้วก็ UPenn นะครับ University of Pennsylvania อันนี้เขาก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าไอ้เส้นทางอากาศเนี่ยก็เป็นเส้นทางหนึ่งในการติดเชื้อโรคได้นะครับในการติดเชื้อโรคกันได้ในทางอากาศนี่คือยืนยันว่ามีแอร์บอนแน่ๆ นะครับเขาใช้เทอมหรือใช้คำว่าควอนตัมเนี่ยแทนความหมายว่าเป็นโดสหรือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของเชื้อโรคนะครับซึ่งในกรณีที่เขาทดลองอ่ะก็คือเชื้อโรคตัวนี้นะครับไมโครแบคทีเรียมทิวเบอร์คูโลซิสนะครับก็คือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในตัวโฮสต์ในตัวต้นฐานของผู้ติดเชื้อนะครับตัวนี้ไอตัวเชื้อโรคที่เขาทดสอบนี่น่าจะเป็นวันเชื้อวัณโรคนะไบโคแบคทีเรียมทิวเบอร์คูโลซิสนี่มันคือวัณโรคนะครับโอเคตกลงคำว่าควอนตัมก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าการติดเชื้อทางอากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโอกาสน้อยๆ นะครับ low probability เดี๋ยวนะ involve low probability เนื่องจากการเจือจางนะครับแล้วก็เนื่องจากปัจจัยอื่นๆด้วยเดี๋ยวนะขอทำเรียบเรียงความคิดนิดนึงนะ understanding that ยังไม่ค่อยเก็ตว่ามันออกคณิตศาสตร์เยอะเราจะเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาบอกว่าไอ้คือเวลส์เนี่ยเข้าใจดีนะคือตัวเวลส์เนี่ยคนทดลองเนี่ยเข้าใจดีว่าไอ้การติดเชื้อทางอากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ
ความน่าจะเป็นน้อยๆนะ low probability เนี่ยเนื่องจากการเจือจางแล้วว่าแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลส์เองเนี่ยก็เลยintroduce คือแนะนำแหละแต่ในที่นี้ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็คงเป็นเรื่องใส่ค่าอะไรเข้าไปเพิ่มอ่ะก็คือเขาก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่า Poisson distribution คือการกระจายแบบ Poisson นะครับเข้าไปในนิยามของควอนตัมโดสของเขานะครับซึ่งอันนี้มันก็จะแทนตัวเลขที่เป็น threshold ก็คือนึกภาษาไทยไม่ออกว่ะตัวเลขที่เป็น threshold คือตัวเลขที่เป็นตัวฟันธงอ่ะแยกว่าใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นอ่ะนะครับตัวเลขที่เป็น threshold ว่าอนุภาคที่มีเชื้อโรคเนี่ยที่หายใจเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อ 63.2% นะครับของจำนวนผู้ที่ใช้งานพื้นที่ปรับอากาศนั้นอยู่นะครับใช้งานห้องนั้นอยู่แป๊บหนึ่งนะถ้าใครตีความมันออกก็บอกได้แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมตีความก็คือว่าไอ้คำว่า1ควอนตัมโดสเนี่ยมันหมายถึงปริมาณเชื้อโรคที่ทำให้คน 63.2% ในห้องนั้นน่ะติดเชื้อนะครับไอ้ปริมาณนั้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราเรียกตรงนั้นว่า1ควอนตัมโดสความเข้าใจผมเป็นอย่างนี้นะถ้าอ่านมาจนถึงตรงนี้นะ1ควอนตัมโดสคืออะไร1ควอนตัมโดสก็คือปริมาณเชื้อโรคที่ทำให้คน 63.2% ของห้องนั้นติดเชื้อนะครับunfortunately แต่โชคไม่ดีนะครับที่ no simple correspondence between ไม่มีคล้ายๆว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบง่ายๆนะครับระหว่างจำนวน droplet นะครับที่อาจจะมีตัวไวรัสหรือแบคทีเรียอยู่เนี่ยนะครับกับตัวสิ่งที่เรียกว่า quantum dose นะครับที่เพียงพอที่จะไม่เกิดการติดเชื้อความหมายมันคงประมาณว่ามันไม่มีโมเดลคณิตศาสตร์หรือความสัมพันธ์คณิตศาสตร์ที่มันเป็นรูปแบบง่ายๆที่จะเชื่อมโยงระหว่างจำนวน droplet นะครับที่มันมีตัวเชื้อโรคเกาะอยู่กับตัวจำนวนเชื้อโรคที่น้อยที่สุดที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับคือเลข2เลขนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่าไอ้ค่าของควอนตัมโดสหรือว่าจำนวนเชื้อโรคที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคำนวณย้อนกลับนะครับเป็นการคำนวณถอยหลังนะครับจากเหตุการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะซึ่งค่าเหล่านั้นน่ะก็เป็นพื้นเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ในเนี้ยในเปเปอร์นี้นะครับโอเคพอนึกภาพออกมั้ยเนี่ยคือปกติถ้าเกิดเราจะทำโมเดลคณิตศาสตร์ใช่ไหมถ้าเรารู้จำนวนอนุภาคซึ่งจริงๆมันก็มีวิธีการคำนวณได้ว่าการหายใจปกติการจามการไอเนี่ยมันสร้างอนุภาคขึ้นมาเท่าไหร่เงี้ยมันคำนวณได้แต่ว่าไอตัวจะเอาจำนวนอนุภาคที่มันเจเนเรตขึ้นมาได้เนี่ยไปคำนวณต่อว่าแล้วมันมีมันมีเชื้อโรคอยู่มากพอไหมที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยตรงนั้นน่ะมันไม่มีความสัมพันธ์คณิตศาสตร์ที่สามารถทำนายต่อเนื่องไปได้นะครับเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเอาข้อมูลการติดเชื้อทั้งหมดมาแล้วคำนวณย้อนกลับว่าไอ้ควอนตัมโดสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือเหมือนต้องให้เกิดเคสการแพร่เชื้อขึ้นมาก่อนว่าในห้องนั้นมีคนกี่คนแล้วมีคนติดโรคกี่คนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะคำนวณย้อนกลับมาได้ว่าควอนตัมโดสของกรณีนั้นๆหรือว่าเชื้อโรคชนิดนั้นๆเป็นเท่าไหร่
เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะถ้าตีความตามไอ้กล่องนี้นะโอเคหมดเวลามีคำถามอะไรไหมครับพอได้ความอยู่นะกระท่อนกระแท่นหน่อยวันนี้ถ้าไม่มีอะไรถามนี่วันนี้เราเอาแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะครับ